คุณหลวงประเมินพวกอ้วนต่ำเกินไปหากอ้วนไม่มั่นใจว่าจะจัดการได้อ้วนคงไม่ใช้วิธีนี้หรอกทำอะไรอ่ะรู้ว่าอาหารพวกนี้มียาพิษไม่ใช่แค่มีพิษแต่มันสามารถฆ่าคนได้เช่นกันน่าเสียดายอาหารที่อ้วนเตรียมไว้มากมายกลับทำให้คุณหลวงพอใจไม่ได้แต่รับรองว่าสิ่งต่อไปนี้ที่คุณหลวงจะได้กินคุณหลวงจะต้องจดจำไปชั่วชีวิตอะไรจะเอาอะไรข้ากินอะไรเนี่ยไปค่ะไปหลวงรู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อครู่คนของคุณหลวงรู้สึกอย่างไรยอมแล้วจะไม่ยุ่งกับตระกูลหยองอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้คุณหลวงจะต้องทำตามคำสั่งของอ้วทุกอย่างพรุ่งนี้พาคนของคุณหลวงมาที่นี่ทั้งหมดเพื่อมาเจรจาข้อตกลงกันหลังจากนี้หากคุณหลวงทำตามคำสั่งก็จะได้สิ่งตอบแทนคือเส้นไหมที่เป็นอาหารของจิ้นฉานที่อยู่ในท้องแต่หากขัดคำสั่งจิ้นฉานที่ขาดอาหารก็จะกัดกินอวัยวะภายในของคุณหลวงจนขาดใจตายแล้วก็อย่าได้คิดหาใครมาต่อสู้เพราะก่อนหน้านี้อัวได้เข้าไปที่เรือนของคุณหลวงแล้ววางไข่นอนไหมลงในอาหารทั้งหมดให้คนของคุณหลวงกินหมดแล้วThank you.
ที่เข้ามาวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกว่าจากนี้ต่อไปข้ากับตระกูลยงไม่มีอะไรติดค้างกันอีกข้าจะไม่เข้ามาวุ่นวายที่ตระกูลยงนี้อีกต่อไปก็ต้องขอบใจคุณหลวงที่ยอมจบเรื่องนี้แต่โดยดีตอนนี้ก็นับได้ว่าเราเป็นมิตรกันแล้วอัวเองก็มีเรื่องอยากจะขอให้คุณหลวงช่วยเช่นกันคนของคุณหลวงและกิจการของคุณหลวงมีอยู่มากมายทั้งหอนางรมโรงน้ำชาทุกที่ทุกคนล้วนแต่ต้องใช้ผ้าฉะนั้นต่อจากนี้โรงทอตระกูลหยงจะส่งผ้าให้กับคุณหลวงทุกเดือนเดือนละ10พับพับละ12บาทนั่นมันแพงกว่า3เท่าใช่นะก็ผ้าที่นี่เป็นผ้าชั้นดีอย่างไรคุณหลวงก็ต้องรับซื้อไว้เพราะว่าหากคุณหลวงปฏิเสธสิ่งที่อัวบอกว่าอัวจะตอบแทนคุณหลวงก็คงเป็นอันต้องยกเลิกเช่นกันคุณหลวงเองคงรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหลวงลงข้ายอมรับข้าจากโรงทอตระกูลยงพี่น้องทุกคนจงฟังในเมื่อคุณหลวงมีเมตตายอมจ่ายเงินให้กับโรงทอตระกูลยงเพิ่มอัวก็จะเพิ่มค่าแรงให้กับทุกคนเป็นจำนวน3เท่าดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี